โดยเฉพาะเราที่อยู่ทำภาพลองท่านให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นเดิมทีก็มาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราวันจะได้ตรัสรู้พระองค์นั่งขัดสมาธิใต้ลมไมโครใต้ลมไมสลีไม่สีมหาโพธิเจ้าแต่ตอนแรกๆสาวกในสมัยโน้นท่านก่อนนั่งขัดสมาธิไม่ขัดข้องขั้นต่อมาผู้ตั้งใจมันก็เฉยชาลงไปก็เอาง่ายว่าเอาง่ายว่านั่งแบบไหนก็ได้แต่ความจริงแล้วคือว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราก็เคารพคำสอนของท่านแต่นี่หลวงปู่จึงได้เอาอันนี้ขึ้นมาเป็นหลักในการนั่งสมาธิไปไหนเพิ่นก็สอนของเพิ่นนั่งขัดสมาธินี่แหละไม่กี่วันวันที่17ไปประชุมวัดเจดีย์หลวงตอนค่ำเพิ่นก็มนต์เทศก็สอนให้นั่งสมาธิทั้งหมู่นั่นแหละเขาจะทำบ่ทำก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าการสอนการทำท่านสอนไปเรื่อยไปแต่ว่าบางคนเขาก็ทำบางคนเมื่อไปพบไปผ่านที่หลังก็เขาก็ว่ายังทำไม่ได้ท่านเขาว่ายังทำไม่ได้สอนเขาที่หลังเป็นครั้งที่สองอีกการทำเข้าไปบ่อยเขาก็ทำได้แม่นอนปี2526ไปญี่ปุ่นไปสหรัฐอเมริกาไปคานาดาแม่จะข้ามน้ำข้ามทะเลไปโน่นเพิ่นก็สอนสมาธิสอนนั่งขัดสมาธิเพชรเหมือนกันเวลาเทศธรรมมันก็สอนฝรั่งเขาเก่งเขานั่งได้เหมือนกันที่แคนาดามีฝรั่งมาเยอะประมาณสัก50โน่นละมาเต็มศาลาแต่ไม่ใช่ศาลาวัดเป็นศาลาของศาสนาบาฮายทั้งคุณเขาว่ามีศาสนาบาฮายเขาสร้างเป็นโรงโถงไว้เป็นที่อบรมของศาสนาเขา ทางแคนาดาเขาก็ไปยืมนั่นแหละยืมที่ศาสนาบาฮายเขายืมได้แล้วเขาก็ลงหนังสือพิมพ์รายวันว่าวันนั้นหลวงปู่ชิมท่านจะมาโปรดมาสอนธรรมะเขารู้กันทั้งประเทศละมันพอได้เวลาแล้วก็มากันทึบเลยเต็มไปหมดมาเขาก็นั่งเก้าอี้ของเขามันมีเก้าอี้ทีนี้เมื่อมาพร้อมเพียงกันแล้วหลวงปู่ก็บอกพวกที่คุณหมอไทยคนไทยเราที่รู้ภาษาอังกฤษชำนิชำนาญนั้นประกาศว่าการมาฟังเทศครั้งนี้นั้นไม่เฉพาะแต่เทศฟังเทศอย่างเดียว
แล้วท่านก็จะสอนให้นั่งขัดสมาธิด้วยให้เขาประกาศพอประกาศจบลงไปแล้วเอาแล้วปนี้ลงจากเก้าอี้ละตึงตังตึงตังถ้ากันเทปนั้นยังมีเปิดมันก็ได้เห็นได้ยินลงจากเก้าอี้ให้มันนั่งที่ราบเหมือนเรานั่งสอนให้นั่งขัดสมาธิเพชรเหมือนกันฝรั่งกระทำได้แต่เทศเป็นภาษาไทยแล้วให้คนที่รู้ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาได้ยินได้ฟังแล้วก็อัดเทปไว้แล้วก็ถอดออกเป็นภาษาอังกฤษประเทศนั้นพูดภาษาอังกฤษหนึ่งพูดภาษาฝรั่งเศสหนึ่งส่วนใหญ่แคนาดาเขานั่งสมาธิในไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเงียบฟังก็คงไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเป็นภาษาไทยเป็นภาษาคนไทยแต่แสดงว่าเขาเลื่อมใสเขาเคยทำดูกิริยาอาการที่เขานั่งมันเรียบร้อยดีไม่ลุกลิกลุกลิกแล้วก็ไม่เหงานอนเหมือนพระไทยคนไทยคนไทยนี่มันภาวนากระปอมกาภาวนานกเก้านกเข้าแมวท่านนั่งไปหน่อยก็หลับละฝรั่งเขาไม่มีการหลับนั่งตัวตรงบอกอย่างไหนมันก็ทำอย่างนั้นสิ่งใดไม่รู้เป็นภาษาไทยก็ให้ไผเขาใช้ภาษาฝรั่งแทรกไปเขานั่งนี่แน่วจนกระทั่งเทศประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็นั่งฟังได้นี่แสดงว่าฝรั่งเขาก็มีความสนใจในพุทธศาสนาไม่เฉพาะแต่คนไทยเราฝรั่งเขาก็มีความสนใจแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาศาสนาเขานั้นมันมีต่างหากส่วนมากก็ศาสนาคาทอลิกนี่แหละแล้วก็มีศาสนาหนึ่งเกิดมาเรียกว่าศาสนาบาฮายที่ไปยืมสถานที่เขานะมาเทศวันนั้นคืนนั้นแต่ฟังเสียงว่าบาฮายนี่ดูจะเป็นอาจารย์ทางนี่แหละไปสอนอาจารย์ทางเวียดนามเก่าๆไปสอนทางอเมริกาสอนทางแคนาดาไว้จนมีสถานที่สร้างใหญ่โตมโหฬารมีคนมีศรัทธานี่แหละการนั่งสมาธิภาวนานี่ให้เราหัดทำแม้ทางจิตใจมันยังเป็นไปไม่ได้ก็หัดนั่งเนี่ยมันได้อย่าเข้าใจว่าทำไม่ได้แล้วหยุดเสียก็ไม่ได้ต้องหัดทำเมื่อหัดเข้าทำเข้ามันเคยชินเช่นเอ็นมันยานไปจิตใจมันแก่กล้ามันก็นั่งได้เท่านั้นเองแต่มันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นมาในร่างกายสังขารก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บมันแข้งขามันเจ็บหรือธาตุดินมันเจ็บธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเจ็บธาตุสี่ขันห้าเขาเจ็บต่างหากไม่ใช่ใจเราเจ็บจิตใจคนเรานั้นมันเป็นพิเศษอีกต่างหากที่มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนในจิตในใจเพราะเหตุการณ์ใดๆก็ตามมันเป็นอุปทานความยึดถือจิตคนเราเมื่อไปยึดถืออะไรแล้วมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาในทางไม่สงบ
ถ้าจิตไม่ไปยึดถือจิตภาวนาพุทโธแน่วแน่ทุกลมหายใจจนจิตใจนี่สงบระงับแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมันไม่มีหรอกดูตัวอย่างพระสมัยครั้งพุทธกาลท่านภาวนาหรือว่าท่านภาวนาเข้านิโรธอย่างพระสารีบุตรครั้งหนึ่งท่านนั่งภาวนาในที่แจ้งเรียกว่าอัพโพกาตอัพโพกาตนั้นนั่งภาวนาในที่แจ้งไม่มีอะไรมุงบังข้างบนศีรษะนั่งแจ้งๆอย่างนั้นในขณะที่พระสารีบุตรนั่งเข้านิโรธอยู่นั้นแต่ส่วนมากเวลาท่านเข้านิโรธนั้นท่านนั่งตลอด7วันเป็นการอธิษฐานไว้ถ้ายังไม่ถึง7วันก็ไม่ออกเงียบอยู่อย่างนั้นเหมือนหัวตออย่างนั้นแต่ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายได้ด้วยอำนาจฌานนั้นรักษาไม่มีอันตรายทีนี้วันหนึ่งพระสารีบุตรยังไม่ได้ออกจากเข้านิโรธนั่งกลางแจ้งยังมียักษ์สองตนเหาะมาทางอากาศสองสหายมายักษ์ตนหนึ่งมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนายักษ์อีกตนหนึ่งไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนายักษ์ตนที่ไม่เลื่อมใสนั้นก็เห็นพระเถระสารีบุตรนั่งก็พูดกับเพื่อนว่าเอ๊พระนี่มันนั่งกลางแจ้งทำไมข้าจะเอาตะบองของข้าที่อยู่นี่แหละตะบองยักษ์เนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นไปวัดพระแก้วกรุงเทพไปดูนะวัดพระแก้วเพิ่นมียักษ์แล้วก็มีตะบองค้อนใหญ่เราจะเอาค้อนเราเนี่ยตะบองแล้วตีศีรษะพระองค์นี่อ่ะเพื่อนยักษ์ที่เลื่อมใสเนี่ยก็บอกว่าอย่าไปทำนะบาปนะไม่เชื่อไม่ฟังมันเหาะมาทางอากาศพอมาใกล้พระเถระนั่งเข้าฌานอยู่เข้าสมนิโรธปีลงมาค้อนยักษ์ก็ฟาดเข้าไปตีศีรษะพระสารีบุตรถ้ามันตีช้างนะจมลงไปในแผ่นดินว่าอย่างนั้นความแรงของค้อนยักษ์ความหนักความแรงของยักษ์ตีแต่พระสารีบุตรนั้นไม่สั่นสะเทือนแม้แต่น้อยนั่งอยู่อย่างเก่ายักษ์นั้นก็บาปก็ตามทันพอตีพระเถระแล้วพระเถระท่านก็ไม่มีตายไม่มีอะไรยักษ์ก็เหาะไปไม่ได้เพื่อนก็บอกว่านั่นแหละเพื่อนเอ้ยบอกว่าอย่าไปตีอย่าไปทำท่านท่านไม่ได้มาทำเราอะไรเราไปตีท่านเลยเหาะไปไม่ได้ในขณะเดียวนั้นก็แผ่นดินก็สลบเอาสูบเอายักษ์ตนที่ตีพระศีรษะพระนั้นลงสู่อเวจีมหานรกเป็นเพื่อนสหายกันกับพระเทวทัตลงอเวจีนั่นแหละคือว่าพระท่านไม่ได้ไปเบียดเบียนใครยักษ์มันใจบาปมันทำของมันเองมันก็ได้รับผลเป็นทุกข์ของมันเองอันนี้เป็นกฎธรรมดาเราทุกคนที่นั่งสมาธิภาวนามุ่งหวังเพื่อไปสู่พระนิพพานเพื่อจิตใจสงบระงับเมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิ
ดีแล้วจะได้ปัญญาวิชาญาณอันวิเศษรู้ละกิเลสในหัวใจให้หมดไปสิ้นไปก็อย่ามีความท้อถอยตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติเพราะว่าอะไรทั้งหมดนั่นแหละมันต้องอาศัยเวลาอยู่ถ้าหากว่าบุญบารมีเก่าเราทำมายังไม่เพียงพอมันก็ยังสงบระงับไม่ได้แต่ถ้าบุญบารมีเก่าเราทำมาจวนจะเต็มหรือว่าเต็มมาพอจะรวมจิตรวมใจได้มันก็สงบระงับได้มันเกี่ยวกับบุญเก่าบุญใหม่ก็ทำบุญเก่าก่อนนู้นจิตใจก็เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์จิตใจท้อแท้อ่อนแอก็ไม่มีจิตใจคนเหล่านั้นเมื่อเกิดศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งใดๆแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวธรรมดาย่อมหายไปไม่เหนื่อยไม่หิวเพราะจิตใจมันเกิดศรัทธาเกิดธรรมปีติยินดีในธรรมปฏิบัติไม่ว่าคนเราจะยินดีในทางโลกทางโลกีก็ตามทางธรรมะก็ตามเมื่อมันเกิดความยินดีพอใจเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวไม่มีดูตัวอย่างในวันที่เขามาถ่ายวีดีโอวัดธรรมผาปอกญาติโยมบางคนนั้นติดตามเข้าไปวันยั่งค่ำก็ไม่เน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่หิวประการใดเพราะว่ามันเกิดศรัทธาในวิดีโอนั้นหมดวันไม่เหนื่อยอีกหมดคืนก็ยังไม่เหนื่อยตอนเช้าก็ยังลงมาไหว้พระสวดมนต์ได้อยู่นั่นแล้วมันเกิดปีติพอเลยนั่นมาแล้วเอาแล้วงอแงอย่างเก่าแล้วการนั่งสมาธิภาวนาของคนเราเนี่ยก็เหมือนกันถ้าใจมันไม่ตั้งใจไม่สงบใจมันอยู่ในขั้นวุ่นวายนั่งน้อยหนึ่งมันก็ไม่ค่อยทนแต่ถ้าว่านั่งจนกระทั่งจิตใจตัวเองเปลี่ยนสภาพจากธรรมดาจิตใจมาสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันจะเกิดธรรมปีติขึ้นมาไม่ฟุ้งซ่านลำคาญไม่ทุกข์ไม่ร้อนนั่งได้นานๆความง่วงเหงาหานอนมันจะหายไปหมดไม่มีง่วงเหงาหานอนฟุ้งซ่านลำคาญไม่มีนอนอยู่มันก็ไม่หลับจิตใจมันใสสะอาดอยู่ถ้าใจมันสงบได้ใจตั้งมั่นได้ใจมองเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มองเห็นทานศีลภาวนาในจิตในใจของตนแล้วมันไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมันก็มีอยู่แต่มันไปไม่ไปยึดถือจิตของเรานั้นคือมันไปยึดถือสิ่งใดแล้วมันเกิดเรื่องราวได้ถ้าไม่ยึดถือแล้วสิ่งทั้งหลายมันก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้บุคคลนั้นบุคคลนั้นก็ได้ปฏิบัติบูชาภาวนาเต็มกำลังความสามารถของตนที่มันทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้นั่งน้อยหนึ่งก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะจิตมันไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นคือว่าไม่สงบจิตมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นจิตมันไม่เกิดธรรมปีติ
มันไม่ปีติยินดีในธรรมในการที่ตนประกอบกระทำมันก็ท้อแท้อ่อนแอไปหมดฉะนั้นถ้าผู้ใดมาก้าวล่วงให้มันพ้นไปเสียคือความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราไม่มีในจิตใจของบุคคลผู้นั้นความทุกข์ความเดือดร้อนก็หายไปไม่มีความทุกข์ประการใดท่านจึงมีว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้ามันมีอยู่สี่ขั้นเรียกว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตามีขั้นภูมิใจอยู่ตั้งสี่ขั้นเมื่อผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ขั้นโสดาปฏิผลโสดาปฏิผลนั้นทันละกิเลสได้สามกองละสกายทิฏฐิคือจิตใจยึดกายถือกายยึดตัวถือตนยึดหน้าถือตายึดว่าเป็นตัวเรายึดว่าเป็นของเราอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจก็ยึดมั่นถือมั่นเร็วว่าละสกายทิฏฐิไม่ได้ไม่ลงยังไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พญามารอยู่ท่านจึงให้ละสกายทิฏฐิให้ได้เมื่อละสกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาความสงสัยไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะเรียนทำกรรมฐานอันใดก็มีแต่ความสงสัยแก้ไม่ตกวางไม่ลงอีกอันนี้ก็เป็นกิเลสของพระโสดาอยู่เหมือนกันตราบใดผู้นั้นมันเลิกละความสงสัยออกไปทำจิตให้สงบตั้งมั่นไม่ต้องไปว่าวุ่นกับสิ่งใดๆจนเลิกได้ละได้ความสงสัยไม่มีพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงสาวกมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงเดี๋ยวหายสงสัยไม่ต้องไปถามใครอีกเพราะตัวเองเลิกละความสงสัยได้แล้วกิเลสมันมีสามกองสกายทิฏฐิความยึดความถือวิจิกิจฉาความสงสัยศีลพัตตะปรมาสความรู้คำในศีลในวัดกิเลสสามกองนี่แหละผูกมัดรัดเริงจิตใจของปุถุชนให้ติดอยู่ข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารแต่พระแต่ก่อนคนแต่ก่อนท่านเลิกได้ละได้ความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนท่านเลิกออกละออกท่านไม่สงสัยศีลพัตตะปรมาสคือรูปคำในศีลในวัดคำว่าศีลและวัดทำอะไรมันมีความยึดถือในสิ่งที่ตนทำพูดอะไรมันยึดถือในสิ่งที่ตนพูดคิดอะไรก็มักจะยึดถือในความคิดของตัวเองความเห็นของตัวเองเมื่อหมู่คณะของตัวเองทำอย่างไรถ้าผิดอย่างนั้นเราก็ไม่ยอมก็คือว่ามันเป็นตัวศีลพัตตะปรมาสไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักแก้ไขเลยยึดไปตามลัทธิประเพณีอย่างนั้นเองไม่ภาวนาละกิเลสให้มันเด็ดขาดลงไปเรียกว่าละสกายทิฏฐิไม่ได้ละวิจิกิจฉาไม่ได้ละศีลพัตตะปรมาสไม่ได้ทีนี้มันก็
มีแต่โมโหโทโสคนอื่นทำอะไรไม่ถูกกายถูกใจตัวเองก็โมโหโทโสทางนั้นไม่ให้อภัยแก่บุคคลผู้ใดใครพูดใครทำอะไรไม่ถูกกับความเห็นของตนก็โกรธดุด่าว่าไล่ป้ายสีไปตามภาษากิเลสอันนี้แหละท่านว่ากิเลสด้านหน้าถ้าใครยังมีกิเลสสามกองนี่อยู่ในหัวใจเรียกว่ายังละไม่ได้สกายทิฏฐิก็ยังละไม่ได้วิจิกิจฉาก็ยังละไม่ได้สีละพัตตะปรามาสก็ยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ท่านจึงตัดไว้ว่าถ้ายึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอยู่เรียกว่ามันยังไม่พ้นอบายยังจะไปตกนรกได้คือยังเป็นปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสทีนี้ถ้าละสกายทิฏฐิได้ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดชาติยึดตระกูลไม่ยึดตัวตนสัตว์บุคคลถูกเพื่อนมนุษย์ดุด่าว่าไล่ให้ก็เฉยได้คือท่านไม่ยึดถือท่านปล่อยวางได้สกายะไม่มีเป็นผู้ยอมตัวยอมตนฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าใครจะสอนก็ยอมฟังสอนดีสอนให้จิตใจสงบระงับก็ทำตามปฏิบัติตามเอาจนเลิกละความสงสัยในอดีตก็ไม่สงสัยในอนาคตก็ไม่สงสัยในปัจจุบันก็ไม่สงสัยภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกก็ไม่สงสัยทำด้วยความไม่มีความสงสัยในมรรคในผลในทานในศีลภาวนาเวลาทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็เรียกว่าไม่โลภโลภคำคำทำไปด้วยความแจ่งแจ้งในจิตในใจอะไรดีก็รีบทำเพราะเราลูกเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใดเวลาใดความตายมาถึงเข้าเราจะมัวยึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้ทางนั้นเลยแห่งนั้นภาษาวกในครั้งพุทธกาลหรือภาษาวกในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านตัดท่านละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรามาสได้เด็ดขาดในหัวใจไม่ใช่ท่านจำได้เท่านั้นท่านทำในจิตในใจของท่านได้ด้วยเรียกว่าละได้วางได้ถอนออกไปได้ไม่มีความสงสัยในมรรคในผลในสวรรค์นิพพานมันมีอยู่ทั้งนั้นล่ะอันนี้จึงมาขึ้นกับภาวนาทำความเพียรละกิเลสนึกบริกรรมอะไรก็ไม่สงสัยในบริกรรมคือสุดสิ่งใดก็ตามถ้าเรายังทำน้อยเจริญน้อยอยู่มันก็ไปตามน้อยนั่นแหละถ้าเราเจริญให้มากปฏิบัติให้มากเอาให้มันจริงในใจขึ้นมาจิตใจมันก็ไม่มีสงสัยแล้วมันแจ่มแจ้งชัดเจนในตัวในใจแล้วจิตใจท่านก็สงบระงับได้ไม่ใช่ว่าคืนนี้สงบคืนหน้าไม่สงบคืนต่อๆไปไม่ได้เรื่องไม่มีวันไหนคืนไหนท่านก็สงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายสบายก็ภาวนาได้ร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ภาวนาได้
ท่านไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดชาติยึดตระกูลไม่ยึดตัวยึดตนไม่ยึดอายุไม่ยึดพรรษาไม่ยึดอะไรด้วยการกินการนอนสนุกเฮฮาท่านไม่เกี่ยวท่านภาวนาลูกเดียวพุทโธในใจอันนี้เรียกว่าสาวกในทางพุทธศาสนาท่านละสกายนั่นภาษาวกในครั้งพุทธกาลหรือภาษาวกในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านตัดท่านละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรมาสได้เด็ดขาดในหัวใจไม่ใช่ท่านจำได้เท่านั้นท่านทำในจิตในใจของท่านได้ด้วยเรียกว่าละได้วางได้ถอนออกไปได้ไม่มีความสงสัยในมรรคในผลในสวรรค์นิพพานมันมีอยู่ทั้งนั้นแหละอันนี้จึงมาขึ้นกับภาวนาทำความเพียรละกิเลสนึกบริกรรมอะไรก็ไม่สงสัยในบริกรรมคือสุดสิ่งใดก็ตามถ้าเรายังทำน้อยเจริญน้อยอยู่มันก็ไปตามน้อยนั่นแหละถ้าเราเจริญให้มากปฏิบัติให้มากเอาให้มันจริงในใจขึ้นมาจิตใจมันก็ไม่มีสงสัยแล้วมันแจ่มแจ้งชัดเจนในตัวในใจแล้วจิตใจท่านก็สงบระงับได้ไม่ใช่ว่าคืนนี้สงบคืนหน้าไม่สงบคืนต่อๆไปไม่ได้เรื่องไม่มีวันไหนคืนไหนท่านก็สงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายสบายก็ภาวนาได้ร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ภาวนาได้ท่านไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดชาติยึดตระกูลไม่ยึดตัวยึดตนไม่ยึดอายุไม่ยึดพรรษาไม่ยึดอะไรด้วยการกินการนอนสนุกเฮฮาท่านไม่เกี่ยวท่านภาวนาลูกเดียวพุทโธในใจอันนี้เรียกว่าสาวกในทางพุทธศาสนาท่านละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรมาสได้จิตใจท่านก็ไม่มีเสี้ยนหนามในหัวใจโล่งโปร่งเย็นสบายนี่แหละภาวนาถ้าจิตไม่เป็นไปถ้ามีผู้มาสอนว่าให้นั่งขัดสมาธิตัวทิฏฐิสกายมันก็จะมาแก้แล้วว่านั่งแบบไหนมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรไม่ใช่ให้กายมันสำเร็จมรรคผลเอาจิตใจเป็นใหญ่ว่าไปตามเรื่องว่านะมันว่าได้ข้านก็ข้านได้แต่ว่าใจของเรามันเสียมันไม่ยอมฟังธรรมไม่ละกิเลสเมื่อไม่ละกิเลสกิเลสมันก็เผาไหม้ในหัวใจร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะร้อนอยู่ด้วยกิเลสโทสะร้อนอยู่ด้วยกิเลสโมหะเมื่อกิเลสทั้งสามกองยังมีอยู่ในหัวใจอันนั้นแหละท่านว่าอบายตกนรกคือจิตใจมันไม่ยอมประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมันมีแต่ความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจตลอดเวลาดังนั้นเราทุกคนจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยเมื่อใดวันใดคืนใดจิตใจมันท้อแท้อ่อนแอก็ให้พากันรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นนับตั้งแต่ท่านปรารถนาโพธิญาณมาท่านไม่มีความท้อถอยท่านตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายคือความประพฤติทางกายทั้งวาจา
ได้แก่คำพูดท่านก็รักษาทั้งจิตทั้งใจท่านก็ภาวนาทุกภพทุกชาติท่านตั้งใจอย่างนั้นผลที่สุดท่านก็ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นทุกข์พ้นร้อนไม่มีความทุกข์ร้อนในหัวใจดังนั้นในเราทุกคนจงพากันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธระลึกถึงธรรมโมสังโฆคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมลงไปที่จิตใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนานี่เองฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสเนจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง